สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะสร้างจิตใจที่ไม่แตกสลายสำหรับคนทำงานค่ะเขียนโดยไอบะสโตรุนะคะแปลโดยวิทารณีจงสถิตวัฒนาค่ะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์นะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าสังคมการทำงานในยุคสมัยนี้นะคะสามารถที่จะสร้างความเครียดให้กับคนทำงานได้มากมายเหลือเกินค่ะจนกระทั่งมันส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะทั้งแบบที่เรารู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวค่ะผู้เขียนเล่มนี้นะคะคุณไอบะซาโตรุเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเครียดที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่พนักงานทั้งในบริษัทเอกชนแล้วก็องค์กรภาครัฐเนี่ยมากกว่า 50,000 คนนะคะแล้วจากประสบการณ์นี้ล่ะค่ะก็เลยทำให้คุณซาโตรุเนี่ยเขาค้นพบว่าความแข็งแกร่งทางจิตใจมันคือปัจจัยสำคัญที่คนเราสามารถใช้ควบคุมระดับความเครียดไม่ให้กระทบต่อผลงานแล้วก็สุขภาพจิตได้อีกด้วยค่ะในเล่มนี้นะคะคุณซาโตรุก็เลยรวบรวมเคล็ดลับสำหรับการพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจมาไว้ทั้งหมด27วิธีด้วยกันค่ะโดยทั้งหมดเนี่ยนะคะนำมาจากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแล้วก็งานวิจัยต่างๆที่น่าเชื่อถือค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งสำคัญ5ประการที่คุณซาโตรุบอกไว้ว่ามันจะช่วยเอาชนะความเครียดให้กับตัวเรานั้นมีอะไรบ้างค่ะข้อแรกนะคะพัฒนาความเข้มแข็งในการมองโลกด้วยการเข้าใจสถานการณ์นั้นๆให้ได้แล้วคาดการณ์ถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะสุดท้ายให้เราเชื่อมั่นค่ะว่าถ้าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็จะสามารถจัดการมันได้ค่ะข้อที่2คำนึงถึงเป้าหมายหมายถึงการตั้งเป้าหมายที่ตัวเราต้องการไปให้ถึงแล้วก็คำนึงถึงวิธีที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นอยู่เสมอค่ะยิ่งเป้าหมายเราชัดมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งรักษาความกระตือรือร้นเนี่ยเอาไว้จนกว่าจะถึงเป้าหมายนั้นได้ง่ายขึ้นค่ะข้อที่3พัฒนาการรับรู้สมรรถนะแห่งตนหมายถึงความมั่นใจในความสามารถของตัวเองหรือความมั่นใจในตัวตนของตัวเองนั่นเองค่ะข้อที่4มีสำนึกในการมีส่วนร่วมการมีสำนึกในการมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือความรู้สึกที่ว่างานที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่าต่อสังคมแล้วก็เป็นงานที่มีประโยชน์ค่ะข้อที่5ค่ะพัฒนาระดับความแข็งแกร่งทางจิตใจในแบบของตัวเองในแบบที่มันเหมาะกับตัวเองค่ะแล้วเราก็นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็คือ5ขั้นตอนที่จะช่วยให้เราเอาชนะความเครียดได้ค่ะนี่แค่หัวข้อเดียวจากหลายๆเรื่องที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในเล่มนี้นะคะยังมีหัวข้ออีกเยอะทีเดียวค่ะที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นหัวข้อความแตกต่างระหว่างคนที่ผ่านความเครียดมาได้กับคนที่ผ่านไปไม่ได้การเข้าใจตัวเองรู้ว่าตนเองนิสัยอย่างไรและที่ไฮไลท์สุดๆนะคะก็คือ27วิธีเพื่อการเสริมสร้างจิตใจไม่ให้ย่อท้อเนี่ยล่ะค่ะเราสามารถช้อปปิ้งเลือกได้เลยนะคะว่าแบบไหนที่มันเหมาะกับเราค่ะซึ่งถ้าเราได้อ่านแล้วจริงๆนะคะเราก็จะสามารถเลือกนำไปใช้ให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ได้รับประกันเลยค่ะว่าใช้แล้วเวิร์กแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ